ขอโทษนะครับครับอันนี้พี่เสือใช่ไหมครับน้องรู้จักชื่อพี่ได้ไงครับอ๋อผมบาสเองครับที่เราคุยกันใน Facebook ครับฮะนี่น้องบาสเหรอครับใช่ครับพี่ตกใจอะไรแล้วครับเปล่าๆไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพี่ว่าเราไปเอากุญแจดีกว่านะพี่จ่ายตังค์ไปแล้วครับมาครับนี่พี่ชวนผมมาซาวน่าเนี่ยผมก็มาแล้วนะแต่ทำไมพี่ไม่สนใจผมเลยอ่ะผมจะไปอยู่ใกล้ๆพี่ก็ออกห่างผมอ่ะผมชวนพี่คุยพี่ก็ไม่คุยกับผมแม้แต่หน้าผมเนี่ยพี่ยังไม่อยากจะมองเลยเพราะอะไรอ่ะพี่ฮะทำไมพี่ทำงี้อ่ะมันเสียเวลานะพี่รู้ป่ะน้องครับพี่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบคุยกันดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกน้องเองครับมีอะไรก็รีบพูดมานี่ครับผมรีบเดี๋ยวมีนัดอยู่คืองี้พูดตรงๆเลยนะตอนที่พี่เจอบาสใน Facebook อ่ะรูปบาสอ่ะหล่อมากน่ารักมากพี่ชอบเลยอ่ะแต่พี่ว่าบาสอ่ะน่าจะใช้แอปแต่งรูปมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยใช้ฟิลเตอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ว่าหมายความว่าไงอ่ะพี่ไม่เข้าใจที่พี่พูดบาสเคยไปดูหนังไหมที่หน้าโรงหนังมันมีโปสเตอร์หนังใช่ไหมเรารับบาสดูโปสเตอร์หนังเนี่ยบาสคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นรักโรแมนติกใช่ไหมแต่เวลาบาสเข้าไปดูจริงๆเนี่ยมันดันเป็นหนังสยองขวัญอย่างเงี้ยเหมือนกันนะน้องหนังใช่แล้วหนังเกี่ยวอะไรด้วยพี่ผมไม่ค่อยชอบดูหนังด้วยดิไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยหนังกับเรื่องงั้นเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเนาะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับแล้วกัน
ไม่เป็นไรดีกว่าพอดีผมมีนัดอีกคนอยู่อ่ะแล้วอีกคนเขาบอกว่าเขาชอบผมมากเลยในรูปไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะพี่ได้ได้เจอนะได้โชคดีนะสู้สวัสดีครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าแน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ